สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวกันตัวนี้กันครับกับงานอิชิบันโชว์ฟิกเกอร์หรืองานอิชิบันคุจินะฮะตัวเราได้มาจะเป็นตัวโอเวอร์ซีนั่นเองตัวนี้ก็คือซูเปอร์เซียก็ซูเปอร์เซียซุงโกคูนั่นเองหรือซูเปอร์เซียบลูของเรานั่นเองหน้ากล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคจะมาแกะเช็คข้างในดูกันนะครับซึ่งในกล่องนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีตัวมันจะถูกล็อกไว้ลักษณะแบบนี้ต้องแกะออกมาก่อนนะฮะถึงค่อยเปิดอันนี้จะเป็นตัวประกอบใบเซอร์ประกอบให้ดูนะครับนี่จะมาเป็นลักษณะของถุงเดียวแบบนี้นั่นเองก็จะมีฐานมีเสาสองเสาแล้วก็มีตัวเต็มๆมาให้นะครับจะแกะดูข้างในกันซึ่งฐานตัวนี้ก็จะเป็นฐานใสปกติเป็นฐานใสมาให้เสาสองเสาก็จะเป็นเสาตัวใสเหมือนกันนะครับส่วนตัวนะฮะจะเป็นลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เสื้อขาดหายไปมีกางเกงขา2จุด3จุดตัวกางเกงไม่ค่อยได้ไล่สีเท่าไหร่นะฮะไม่มีตัวเงาแต่จะไปไฮไลท์ที่ช่วงตัวข้างบนแทนจะมีตัวไฮไลท์อยู่ตามร่องกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะฮะที่ตัวหัวก็จะเป็นหัวเคลียร์ใสคล้ายๆเคลียร์ใสนะฮะอันนี้ด้านหลังตัวหน้านี่ค่อนข้างที่จะคมนี่ถือว่าสวยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในท่าของการปล่อยพลังขึ้นเต่านี่โอเคเรามาประกอบดูตัวนี้จะมีเสา2เสาคือเสาที่เสียบข้างหลังนะฮะเสียบที่ก้นอันนึงกับอีกเสาหนึ่งจะเป็นตัวคล้ายๆตัวรองนี่จะรองเป็นที่ขายข้างหนึ่งลักษณะแบบนี้โอเคเราจะวางให้ดูสูงๆนี่หมุนให้ดูก่อนชึบก็จะเป็นตัวกงฟูในร่างซูเปอร์ไซย่าบลูให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ22เซนนี่ประมาณนี้22เซนวัดจากปลายผมถึงตรงนี้เลย อยู่22เซนคือเสาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนี่มันเลยทำให้ดูโกคูเนี่ยสูงขึ้นแบบนี้ถือว่าสวยนะฮะตัวนี้สวยคือเราต้องไปลองเอาไปเล่นกับไฟฮะใส่ตู้หรือว่าอะไรเงี้ยตัวผมด้านบนมันจะดูสว่างขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเอามาให้ดูในวันนี้กับซูเปอร์ไซย่าบลูของซุงโกคูนั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ